มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวมาจากกระทู้พันทิพย์นั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งหลายๆคนก็ตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยเรามีสิทธิในการที่จะได้รับการดูแลด้านใดบ้างนั่นเองนะคะมีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะไปตั้งกระทู้ในพันทิพย์ถามเรื่องของการรักษามะเร็งโดยใช้สิทธิประกันสังคมค่ะข้อความที่เธอบอกนะคะนั่นคือประกันสังคมครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งอย่างไรบ้างคะในกรณีเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งกระดูกอะค่ะเขาถามมานะคะพอดีว่าคุณแม่เนี่ยเพิ่งตรวจพบหลังจากเพิ่งตรวจสุขภาพประจำปีไปเขาก็เลยมาถามค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีการดูแลในเรื่องของสิทธิประกันสังคมเกี่ยวกับมะเร็งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยนะคะคนไทยเป็นกันเยอะจริงๆต้องบอกว่าเป็นกันเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันก็จริงๆแล้วตัวเลขในแต่ละปีหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนต่อประชากรนะครับเวลาที่เราคิดเรื่องของมะเร็งเนี่ยเราจะบอกว่าต่อประชากรแสนรายนะครับนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยก็ต้องดูว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากอะไรเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่เครื่องมือการตรวจที่รู้เร็วมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวเลขมันขึ้นเวลาที่ดูตัวเลขต้องดูระยะยาวด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่งั้นจะกลัวมากเกินไปว่าโอ้ใครๆก็เป็นมะเร็งกันนี่คนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นโอ้มะเร็งกันเจอกันเยอะมากมายเซิร์ชใน Google อาการผิดปกติปวดศีรษะปวดคออาจจะเป็นมะเร็งได้ก็เป็นกังวลกันใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคืออย่างที่เราทราบกันว่ามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีเราก็อาจจะห่างไกลจากการเป็นโรคมะเร็งแต่เมื่อเป็นแล้วสิ่งที่แน่นอนนั่นคือเรื่องของการรักษาการรักษาค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันเองนะคะหลายๆคนเลยอยากจะทราบค่ะอาจารย์ว่าสำหรับคนที่มีแต่ประกันสังคมเนี่ยพอจะมีเรื่องของสิทธิ์ในการรักษามะเร็งได้หรือเปล่าคะต้องตอบว่ามีครับและสิ่งสำคัญอยากบอกท่านผู้ชมว่าเวลาที่คุณจะป่วยเป็นโรคไม่สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคุณก็ไปใช้สิทธิ์ตามที่โรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือเรื่องของบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนไทยบัตรทองบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าคุณก็มีสิทธิ์อยู่แล้วตั้งแต่คุณมีเลขบัตรประชาชน13หลักถ้าคุณไปเข้าเรื่องของระบบประกันตนคุณก็ได้สิทธิ์ประกันสังคมนะครับเรื่องของราชการถ้าเกิดคุณไปเข้าระบบราชการก็ได้สิทธิ์ข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นคุณรักษาได้อยู่แล้วตามโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่นะครับเรื่องรักษาไม่เรื่องค่าใช้จ่ายอย่าไม่อยากให้เพิ่งกังวลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลกอไก่แล้วเราอยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลขอไข่อันนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขึ้นสิทธิ์ที่โรงพยาบาลไหนแล้วคุณก็ไปรักษาตามที่โรงพยาบาลนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารักษาไม่ได้เขาก็จะส่งคุณไปโรงพยาบาลที่รักษาได้คือสิทธิ์จะตามจ่ายระหว่างสิทธิ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไม่สบายอยากให้ไปรักษาตามสิทธิ์ที่มีอยู่ไม่อยากจะให้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับปกติบัตรประกันสังคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของสิทธิ์ที่เป็นรักษาโรคมะเร็งเนี่ย10โรคค่ะที่คุณไปใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วเขานัดเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ10โรคเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกเลยนะครับก็มีเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็เรื่องของมะเร็งรังไข่นะครับแล้วก็มะเร็งโพรงจมูกแล้วก็มีมะเร็งปอดมะเร็งหลอดอาหารแล้วก็มีมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับแล้วก็มีมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับค่ะถ้าเกินกว่านี้10โรคไม่เชื่อว่ารักษาต้องเสียตังค์นะคุณก็ไปรักษานะครับแต่ว่าเขาจะคิดหมายถึงว่าค่ารักษาต่อปีเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วทุกมะเร็งเนี่ยใช้สิทธิประกันสังคมใช้ได้แต่ถ้าเป็น10โรคมะเร็งนี้นะคะคุณก็รักษากี่ครั้งก็ได้ค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ตามจ่ายจริงนะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน10นี้ใช้สิทธิ์ได้นะครับแต่ค่ารักษาต่อปีเนี่ยเขาจะมีการจำกัดไว้เพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้ไปกังวลว่าต้องจำกัดไว้เท่าไหร่งั้นคุณไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วไปติดต่อก่อนนะครับส่วนต่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆแล้วมีแต่ละส่วนแต่ละอย่างในช่วยกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่า
ำหรับสิทธิประกันสังคมเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะกับโรคมะเร็งซึ่งมีถึง10ชนิดด้วยกันแต่ว่ามีข้อแม้อย่างที่อาจารย์บอกนั่นก็คือจะต้องไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่ครับแบบนี้ก่อนที่เราจะไปรับสิทธิ์ในการรักษาตัวนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งอย่างที่บอกกันมาข้างต้น10โรคหรืออาจจะเป็นโรคอื่นๆครับเราจะต้องรู้อะไรก่อนที่จะไปหรือเปล่าคะรู้ก่อนว่าเราขึ้นสิทธิ์ประกันตนกับที่โรงพยาบาลไหนนะครับแล้วที่เราต้องประกันสังคมเนาะเวลาใครใช้สิทธิ์ประกันสังคมต้องบอกว่าผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมด้วยนะครับต้องจ่ายในแต่ละเดือนเขาหักไปเป็นรายเดือนเลยนะฮะจากเงินเดือนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะจากที่บริษัทก็จะเป็นแบบนี้หักของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างไปด้วยนะครับก็ไปรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะครับก็ต้องดูก่อนว่าโรงพยาบาลของที่เราประกันตนอยู่ที่โรงพยาบาลไหนอันนี้ต้องไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับจริงแล้วสามารถเข้าไปในสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าติดต่อที่นายจ้างที่เราเนี่ยครับแล้วก็ติดต่อว่าเราใช้สิทธิ์โรงพยาบาลไหนถ้าเรารู้สิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ไปรักษาอย่างต่อเนื่องหรือว่าวันนี้เราไปรักษาจะป่วยด้วยเรื่องของไข้หวัดหรือเรื่องของต่างๆเนี่ยเราก็สามารถรู้นะครับบัตรประกันสังคมก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าโรงพยาบาลไหนที่ขึ้นสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ผู้ชมกังวลกับเรื่องของค่าใช้จ่ายจนเกินเหตุถ้าคุณไปตามสิทธิ์เนี่ยถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็ส่งคุณไปนะคะค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสิทธิ์เรื่องของมะเร็งเนี่ย10โรคเนี่ยที่เราบอกนะไม่ใช่แค่10โรคนะทุกมะเร็งก็รักษาโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมเพียงแต่ว่า10มะเร็งเนี่ยเวลาที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือว่าสามารถรักษาได้กี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จ่ายตามจริงนะครับหมายถึงว่าสิทธิ์ประกันสังคมจะตามจ่ายให้นะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งอื่นที่นอกจาก10อันเนี่ยท่านก็ไปใช้ได้ใช้สิทธิ์รักษาได้นะครับแต่จะมีการจำกัดเรื่องของค่ารักษานะครับค่ะในกรณีที่อาจจะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแบบนี้เนี่ยเราจะต้องติดตามสิทธิ์ประกันสังคมของเรายังไงบ้างคะปกติเนี่ยก็จริงๆแล้วขึ้นเวลาที่เราทำงานกับนายจ้างนะครับผมจำไม่ได้ว่านายจ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าจ้างมากกว่า3คนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมาประกันตนให้กับลูกจ้างด้วยนะครับถ้าลูกจ้างเนี่ยก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองว่านายจ้างต้องประกันตนให้ด้วยนะเผื่อมีกรณีขึ้นมาว่าตัวเองเจ็บป่วยนะฮะหรือว่าเวลาที่ตัวเองทำงานหมายถึงว่าต้องปกติแล้วนะฮะตอนอายุ55ตอนนี้เขากำลังจะขยายเป็น60ปีนะครับถ้าอย่างนั้นปกติแล้วก็จะมีเงินช่วยนะครับดังนั้นต้องติดตามเรื่องของสิทธิ์ด้วยต้องคุยกับนายจ้างด้วยว่าจะต้องประกันตนนะครับหรือว่าจะต้องประกันตนแล้วจะต้องเลือกโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอยากจะให้ท่านทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่นะฮะวัยทำงานอย่างเรานะครับไม่เจ็บป่วยแต่ว่าอยากจะให้ทำไว้ก่อนถ้าจะไปรอเจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของการขึ้นสิทธิ์การใช้สิทธิ์จะล่าช้านะครับจะต้องมีส่วนต่างของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นน่ะเช็คตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะครับเช็คสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ครับใช่แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักสามารถไปขึ้นสิทธิ์ประกันสังคมได้เลยนะคะเป็นคนไทยแล้วมีเลขบัตรประชาชน13หลักจะถูกเป็นสิทธิ์เรื่องของบัตรประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทองใช่ครับแล้วท่านที่ทำงานประกันตนหมายถึงว่ามีลูกจ้างนายจ้างเนี่ยแล้วต้องขึ้นสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยนะครับอันนี้เขาจะเก็บเป็นรายเดือนอันนี้สองสิทธิ์แยกจากกันนะครับใช่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ติดตามรายการของเรานะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะคะมันจะเป็นทั้งสิทธิประกันสังคมเรื่องของการดูแลรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็เหตุฉุกเฉินต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ